อ่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดตามพื้นที่ชายแดนครับนะครับก็มีช่องทางนะครับสำหรับการแจ้งเบาะแสมาเพราะว่าทางท่านนายกเนี่ยกำชับมานะครับเจ้าหน้าที่เรื่องของฝ่ายความมั่นคงตามชายแดนเนี่ยนะฮะครับเตือนมานะครับว่าถ้าพบเห็นนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาครับที่ไม่ใช่ช่องทางปกติอันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบเยอะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองอะไรต่างอันนี้โดนแจ้งได้เลยโดนหมดครับครับผมก็มีช่องทางสายด่วนนะฮะเบอร์แรกก็คือ1138นี่นะครับอีกเบอร์นึงที่จำง่าย191อันนี้ตั้งแต่เกิดเลยจำได้ตั้งแต่เกิดจำง่ายอันนี้ดีคือ191เนี่ยเขาจะประสานไปตามช่องทางต่างๆให้เลยครับแล้วเขาเคลมว่าโทรไปแล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนโทรเยอะเนี่ยไม่เกิน5นาทีจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อกลับมาแน่นอนอ๋อครับก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวลือนะว่าเขายกเลิก191ความจริงคือไม่มีการยกเลิกนะไม่มีเป็นข่าวปลอมเฟคนิวนะครับยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่191นะครับและอีกเบอร์นึงก็1599ครับนะครับก็3เบอร์นี้แจ้งไปได้เลยถ้าพบเห็นการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติครับคือถ้าดูข่าวตอนนี้คือจับได้ทุกวันครับมาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับตามพรมแดนจังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือพวกเราคนไทยนี่แหละต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีน้อยถ้าเทียบกับแนวชายแดนที่ต้องดูแลเนี่ยมีน้อยและก็ต้องยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไปมีการรับเงินจ่ายเงินกันนะครับก็เป็นช่องว่างทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเดือดร้อนต้องช่วยกันแจ้งต้องช่วยกันแจ้ง